คุณถึงอันนี่กำลังวุ่นวายนะคะอร่อยมากไม่ใช่โยคะไม่ใช่โยคะหรอไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้รู้สึกเค็มมากนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องให้มาก่อนเวลาเพราะว่าก็ต้องเผื่อเวลาเรื่องรถติดอะไรด้วยนะครับให้ความรู้แล้วกันสำหรับเช้านี้ทำไมเราถึงต้องมาถึงสนามบินก่อนเวลาเคาน์เตอร์ปิดถ้าเป็นภายในประเทศเนี่ยประมาณ45นาทีเพราะว่ากว่าโปรเซสการโหลดกระเป๋ากว่าเราจะเดินเข้าไปถึงหน้าเครื่องมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เป็นแบบว่าทางขึ้นเครื่องอยู่ตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเข้าใจผิดก็มาให้เผื่อเวลานะครับสำหรับใครนะครับที่เดินทางโดยเครื่องบินอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับลองบินกับไพรเวทเจ็ทซึ่งเป็นสายการบินราคาค่าตั๋วถูกมากและในช่วงนี้นะครับถ้าใครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน Skyfun นะครับได้ค่าโหลดกระเป๋าฟรี15กิโลและมากกว่านั้นนะครับเวลาเขามีการอัปข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาก็จะส่งเข้าไปในนี้เราก็จะได้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าไพรเวทเจ็ทเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาจะพาเราไปถึงภูเก็ตแล้วเกิดความประทับใจอะไรบ้างตอนนี้ก็เช็คอินกระเป๋าไปคนพร้อมไปแล้วครับไปเจอกันบินไปทุกแห่งหนโดดขึ้นบนเครื่องบินรู้สึกว่าแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ชีวิตต้องดี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 ไทยเรียกเจ็ตเอนจอยไปมาถึงแล้วที่ภูเก็ตกับสายการบินไทยเวทเจ็ตนะครับตรงเวลาเป๊ะ1ชั่วโมง10นาทีมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยพอมาถึงปุ๊บก็มีการต้อนรับจากแขกบ้านแขกเมืองด้วยการโปรยฝนลงมาเพื่อไม่ให้เราไปทำกิจกรรมใดๆสิแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวกิจกรรมเราจะมีช่วงบ่ายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะสามารถผ่านวิกฤตพายุฝนไปยังไงนะครับแต่ด้วยความที่มาถึงต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยเราก็ยังมีความอุ่นใจอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีคนมารับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบริการของเขาจะส่งใครมาต้อนรับเราถึงที่ภูเก็ตนะจ๊ะตามไปดูกันขึ้นมาแล้วนะครับกับบริการของภูเก็ต SBDC สิ่งแรกที่ประทับใจเลยก็คือมีน้ำให้บริการด้วยแล้วก็นะในช่วงเวลาโควิดแบบนี้ก็มีแอลกอฮอล์เจลนะครับสำหรับบริการของภูเก็ต SBDC เนี่ยเขาก็จะมีรถให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบมากถ้าใครที่มาขนาดเล็กสดๆแบบพิงเนี่ยก็ใช้รถแบบซีดานละกันหรือว่าถ้าใครที่ขึ้นมาเป็นครอบครัวก็มีรถแบบ Family Car ถ้าใครมาเป็นทัวร์เป็นหมู่คณะเนี่ยก็จะมีแบบ Wow. แบรนด์หรือถ้าใครอยากเพิ่มความหรูหราก็สามารถเลือกแบบรถมิวเซเว่นเอาพาหรือว่าเบนซ์ก็ได้แต่ว่าใครที่อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาหรือบริการอะไรต่างๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของภูเก็ต SBDC ได้เลยนะครับและจุดหมายที่เรากำลังจะไปต่อไปนี้ก็คือโรงแรมป่าตองรีสอร์ทนะครับซึ่งห่างจากสนามบินภูเก็ตไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับในวันที่ฝนตกเพราะว่าถ้าในวันปกติอาจจะเร็วกว่านี้นะครับพี่คนขับก็เลยบอกว่าอ่ะเราไปอย่างปลอดภัยละกันเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันแล้วค่อยมาดูกันว่ากิจกรรมต่อไปหลังจากที่เราเข้าโรงแรมแล้วเนี่ยจะเป็นกิจกรรมอะไรนะจ๊ะมาถึงแล้วที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ทนะครับเดินทางสะดวกสบายมากรู้สึกพร้อมที่จะเข้าพักและที่เก๋ไปกว่านั้นก็คือโรงแรมป่าตองรีสอร์ทเนี่ยอยู่ใกล้กับที่ท่องเที่ยวมากมายเดินออกไปแค่3นาทีก็ถึงหาดป่าตองแล้วเผื่อใครว่าอยากจะไปวิ่งน้ำทะเลแล้วก็ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศหรือว่าถ้าตอนกลางคืนใครอยากที่จะไปปาร์ตี้เนี่ยข้างๆตรงนี้ก็จะมีซอยบางลาเดินไปแค่5นาทีก็ถึงที่เราไปท่องเที่ยวอย่างค่ำคืนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าเนี่ยที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ทเนี่ยอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลป่าตองและห้างจังซีหลอนด้วยนะจ๊ะอ่ะพอพูดแล้วมาแล้วดีกว่าครับขอบคุณมากครับห้องนะห้องพักสะดวกสบายไม่พอมีแถมเจลให้ด้วยแล้วมีสเปรย์แล้วก็ที่คาดหน้าผากกันแดดไม่ใช่เป็นบิ๊กแมสหน้าใช่ไหมครับไปเดี๋ยวไปดูห้องพักกันว่าห้องพักเราจะสวยงามแค่ไหนนะจ๊ะสำหรับห้องพักของเราที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ทนะครับห้องของเราในวันนี้ที่เราจะเข้าพักก็คือเป็นห้องประเภทของพรีเมียมดีลักนะคะขอพักก่อนละกันนะเหนื่อยวันนี้เนี่ยคนที่จะมาสอนเราเล่นเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยก็คือพี่เจมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนพี่เจมแนะนำตัวเองคร่าวๆได้ครับผมชื่อเจมนะครับชื่อจริงชื่อนาวศักดิ์เซริมก็
็ทำการเป็นอินสตรัคเตอร์เนี่ยมาประมาณ 2-3 ปีแล้วแล้วก็ด้วยสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยเรามีเวลาเรียนประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยมันพอไหวที่เราจะลงไปสนามจริงไหมครับพี่เจมส์จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่แต่สำหรับตัวแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าอยู่ในการเรียนรู้ด้วยว่าของแต่ละคนเป็นยังไงร่างกายแข็งแรงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วสำหรับคนที่สนใจในการเล่นเซิร์ฟเนี่ยมีข้อจำกัดหรือว่าข้อห้ามอะไรไหมครับผมจริงๆแล้วไม่มีข้อจำกัดนะครับยังเรื่องเซิร์ฟที่ว่าแพร่หลายมาจากต่างประเทศเนี่ยสำหรับคนพิการแขนข้างเดียวเขายังเล่นได้เลยนะไม่จริงๆอันนี้ไม่ได้แอปไม่ได้โม้อะไรทั้งสิ้นใช่ครับไม่มีข้อจำกัดครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเด็กอายุกี่ขวบที่พี่เจมส์เคยสอนอายุน้อยที่สุดครับผมคิดว่าถ้าเป็น6ขวบขึ้นไปเนี่ยน่าจะดีที่สุดใช่ครับเพราะร่างกายเขาพัฒนาการเขาเริ่มค่อนข้างที่จะโอเคแล้วร่างกายเริ่มแข็งแรงแล้วและอายุมากที่สุดนี่คือกี่ขวบครับอายุมากสุดผมคิดได้จะเป็น65ปีครับว้าวเอาจริงๆอันนี้คือจริงๆแต่เขาค่อนข้างแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับไปดูกันเดี๋ยวไปดูวิธีการสอนก่อนที่จะลงจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเราต้องนอนคว่ำตะแคงได้ไหมครับตะแคงก็ได้นะครับถ้าพี่โอเคโอเคครับปลายเท้าอยู่ประมาณปลายบอร์ดประมาณนี้พยายามคีบไว้บนบอร์ดพี่สามารถขยับไปข้างหน้าได้นิดนึงเนี่ยมันจะเป็นการพายที่ง่ายขึ้นและขั้นตอนต่อไปในการนอนอกเชื่อนิดนึงครับเวลาพายจับขึ้นเข้ามาแล้วก็เวลาพายยังไงก็ได้ให้แขนมันสุดครับพายสุดไปเลยสะบัดน้ำขึ้นไปเลยแล้วเวลาพายลำตัวไม่ต้องขยับแต่ว่าอะไรกับแขนพอหันไปมองขึ้นนิดนึงอ่ะสมมติว่าถ้าขึ้นมาข้างหลังแล้วขั้นตอนต่อไปในการยืนมือประสานอยู่ใต้หน้าอกยืดขึ้นมาทีนี้พอพี่รู้สึกว่าพี่ทรงตัวได้ดีเนี่ยพี่ก็แค่ยืนย่อขาลงมาพยายามอย่ายืนสูงแค่นี้เองแค่นี้พี่ก็เล่นได้แล้วแล้วคือใช้กำลังเฉพาะช่วงล่างแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรมากเอาจริงแล้วมันจะเป็นยากของเรื่องการดูขึ้นการจับขึ้นด้วยตัวเองมากกว่าพยายามทรงตัวไว้นะมันแรงขนาดนี้เลยเหรอครับจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะถ้าเป็นบ่อตัวนี้มันจะง่ายแล้วก็ส่งตัวไปแล้วแขนแล้วลงโคนอยู่ยังไงอ่ะใช่ครับแล้วอยู่ยังไงก็ได้ต้องอยู่ในท่าที่ชอบสิบอกว่าผมจะไม่โดนอีกแล้วอย่างนี้เสร็จแล้วเราไปไหนต่อครับทำอย่างนี้สักประมาณ10ครั้งเอาให้เคยชินก่อนโอเคนะเพราะเวลาเราอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะทำให้เราตื่นเต้นนิดนึงโอเคครับถึงเอายืนเลยครับ1 2โอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะทำให้เร็วกว่านี้นิดหนึ่งแล้วก็ตอนเรากำลังยืนพยายามมองไปด้านหน้าใช่ใช่ครับเราค่อยๆปั่นจักรยานนะครับเราใช้ความรู้สึกในการปั่นเอาใช่ไหมเอายืนมองไปด้านหน้าครับ1 2ประมาณกลางๆให้ขาเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกินอันนี้ประมาณนี้ก็มาไวแล้วโอเคโอเคอ๋ออันนี้เขามาไวเป็นไงบ้างครับกับการเรียนในวันนี้ของลูกศิษย์ก็เก่งมากครับจริงๆคือเก่งจริงๆสมชื่อจริงๆก็คือร่างกายแข็งแรงแล้วก็เรียนรู้ได้ไวเนี่ยค่อนข้างจะไปไวมากเลยทีเดียวถ้าใครสนใจที่จะมาเรียนกับครูเจมส์เนี่ยติดต่อครูเจมส์ได้ช่องทางไหนบ้างครับก็ต้องช่องทาง Facebook เลยครับก็มีเพจชื่อ Surf Begin at Phuket ครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์0955092528ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครูเจมส์มากนะครับที่ได้เป็นอินสตรัคเตอร์สอนกิ่งในการเล่นเซิร์ฟบอร์ดครั้งแรกในชีวิตขอบคุณมากนะครับขอบคุณเช่นกันครับและกับการมาที่หาดกระต่ายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพลาดไม่ได้เลยก็คือทุกคนจะต้องอยากได้รูปและวันนี้เราได้อยู่กับช่างภาพมืออาชีพนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกนิดนึงนะครับครับผมชื่อตาเลยครับตาผมก่อนเป็นช่างภาพถ่ายรูปสปอร์ตกีฬาเอ็กซ์ตรีมโอ้เคยถ่ายคุณยาย่าหญิงครับแล้วคุณเจนนี่กับคุณตุลนะครับถ้าใครที่อยากมาเล่นเซิร์ฟที่นี่แล้วอยากได้ภาพสวยๆจากช่างเนี่ยครับติดต่อได้ช่องทางไหนไหมครับครับผมก็มีทางเพจนะครับชื่อว่าเพจ
โฟโต้เซิร์ฟบายตามนะครับฝากเบอร์โทรได้ครับผมเบอร์โทรผม0952632025ครับผมได้ขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับสำหรับการถ่ายภาพแบบนี้ครับอ่ะเป็นยังไงกับกิจกรรมวันนี้รู้สึกว่าเกรงๆมากทีแรกก็นึกว่ามันจะยากอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วใครที่มีพื้นฐานด้านกีฬาอยู่แล้วผมเชื่อว่ามันจะทำได้อยู่แล้วโดยเฉพาะกีฬาที่เรื่องกับการทรงตัวก็รู้สึกว่าหลังจากที่เล่นครั้งนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องไปก็คือไปฟอกไตอะไรเงี้ยเค็มมากเค็มแบบเค็มทะลุทะลวงมากไม่รู้เกลือตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นโซเดียมที่เพียงพอสำหรับเราตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับใครที่มาเล่นตรงนี้ก็อาจจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองเรื่องไตตัวเองอะไรเงี้ยก็ดูแลเรื่องฝนฟ้าอากาศให้ดีเพราะว่าถ้าบางช่วงมรสุมเข้ามาก็ไม่เหมาะนะครับไปครับเหนื่อยอยากได้รูปดีกว่านะจ๊ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านตู้กับข้าวซึ่งเป็นร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังใครมาที่นี่ก็ต้องมาทานอาหารร้านนี้เพราะว่ารสชาติดีวัตถุดิบสดเจ้าของร้านใจดีการตกแต่งร้านสวยงามมากเมนูแรกของเราในวันนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นน้ำพริกปลาผิดอีกแต่ขนาดอ่านยังผิดเลยอะน้ำพริกระกำปลาชิงช้างพูดได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าจะต้องทานกับผักนี้ผักนี้มาจากหาดกระตะผักนี้มาจากหาดบึงบอระเพ็ดซึ่งไม่ใช่บึงบอระเพ็ดอยู่ที่ไหนอ่ะมาลองชิมกัน อยากจะมีความเป็นเมืองแต่ก็ไม่มีเขาบอกว่าเป็นน้ำพริกที่ทำมาจากปลาอ่ะมาลองชิมกันส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนไม่กินเผ็ดแต่ว่าก็ต้องแบบจะขึ้นหรือยังไงอ้อมอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวก็ดีมันคือน้ำพริกกะปิแล้วก็มีเนื้อปลาอยู่ข้างในจะเผ็ดต้องกินแตงกวาเพิ่มอร่อยสมกับเป็นอาหารพื้นเมืองมากเมนูต่อไปที่อยากจะลองชิมก็คือนี่เลยต้องเป็นหมี่แกงปูตัวนี้เพราะว่าผิงมาภูเก็ตค่อนข้างจะบ่อยก็เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูเลยว่าน้ำพริกหมี่แกงปูที่นี่เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างนะครับเนื้อปูคำบละเอกมากเลยพี่เจ้าของร้านบอกว่าเนื้อปูเนี่ยขึ้นมาจากหาดเลยนะครับใหญ่มากเขาบอกว่าความพิเศษของที่นี่ก็คือใช้น้ำกะทิสดปูเนี่ยสดๆแล้วก็เปลี่ยนวัตถุดิบตัวเนี้ยขึ้นมาจากฝั่งทุกวันเราเป็นผู้ดีเนาะแล้วก็ตึงกินคำเล็กๆก็พออร่อยมากอร่อยมากอยากให้ทีมอร่อยมากพี่กุ๊กอร่อยมากจริงๆสุดๆไม่อยากเคี้ยวเลยอ่ะเก็บไว้บนเพดานลิ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาออกกลับมากินอีกทีนึงอร่อยมากจริงๆมันต่อไปแกงเหลืองปลากระพงสับปะรดภูเก็ตเขาบอกว่าสับปะรดมีหลายพันเนี่ยเขาใช้สับปะรดภูเก็ตมาทำเลยนะครับนี่ก็คือสับปะรดภูเก็ตลักษณะเด่นของสับปะรดภูเก็ตก็คือจะมีความหวานกรอบแล้วก็ไม่ได้เป็นหวานฉ่ำแบบสับปะรดทั่วไปอย่างเงี้ยเรามาลองกินปลากระพงกันอันนี้ปลาเพราะตอนเด็กๆไม่ค่อยได้กินปลาสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าเนื้อปลาเป็นยังไงอ่ะเราก็เขาบอกว่าให้ทานคู่กันแบบนี้กลิ่นพริกมาเลยอ่ะก่อนจะเอาเข้าปากอ่ะเมนูนี้สิ่งที่จะควรระวังคือถ้าในบรรดาอาหารเนี่ยมีความเผ็ดระดับ10อันนี้ระดับ 9.5 ใครที่ไม่ทานเผ็ดนะอาจจะต้องบอกว่าให้ลดเผ็ดได้เพราะพี่เจ้าของร้านบอกว่าถ้าใครไม่ทานเผ็ดสามารถบอกได้เพราะว่าอาหารใต้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องกับรสชาติจัดจ้านอยู่แล้วนะเมนูต่อไปเดี๋ยวไปดูกันที่เมนูที่ชื่อว่าหมูฮ้องนะครับเป็นหมู3ชั้นเคี่ยวแน่นๆกับสูตรเฉพาะของทางร้านแต่ปกติอ่ะหมูฮ้องเขาจะต้องแบบใช้ช้อนน่ะตัดเลเยอร์จากเนื้อลงไปจนถึงมันแต่ว่าผิงไม่ทานมันหมูก็เลยกินแบบนี้ละกันมันเหมือนหมูพะโล้แต่ว่ารสชาติมันจะหวานๆนะเหมือนหมูที่ต้มในน้ำพะโล้ก็มีความหวานมากกว่าแล้วก็ไม่เหลวเท่ากับหมูพะโล้เมนูสุดท้ายเห็นหน้าตาเป็นปลาแล้วแต่ว่าจำชื่อเมนูไม่ได้เรามาดูซิเมนูตัวนี้เรียกว่าปลาเจียนเต้าเจี้ยวปลาเจียนตัวนี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือตัวเนื้อจะแน่นและก็ก้างค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับมานี่ปลาเจียนเต้าเจี้ยวลักษณะเหมือนปลาผัดเต้าเจี้ยวใส่ขิงแต่ว่าตัวเนื้อจะแน่นเหมือนกับที่เขาบอกจริงๆและอยากจะนำเสนอเมนูนี้เลยก็คือน้ำส้มเกล็ดล่าน้ำส้มเกล็ดล่าคืออะไรน้ำส้มเกล็ดล่าเนี่ยก็คือน้ำส้มจี๊ดนะครับในภาษาแถบภาคกลางแต่ว่าภาษาทางท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกส้มจี๊ดว่าน้ำส้มเกล็ดล่าก็ทายอืม
น้ำส้มเกล่ามีความพิเศษกว่าน้ำส้มธรรมดาทั่วไปก็คือตัวกลิ่นของส้มจะค่อนข้างจะหอมแล้วก็มีลักษณะเฉพาะป่ะแยกเดี๋ยวขอตัวไปกินละกันอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ก็ใครที่สนใจก็มาได้นะครับร้านตู้กับข้าวที่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับตั้งแต่เวลา11โมงถึง2ทุ่มนะครับสามทุ่มเหรออ่ะเปิด11โมงถึง3ทุ่มและในบางช่วงเทศกาลหรือบางฤดูเนี่ย lobster เขาจะลดราคาด้วยนะจ๊ะก็ลองมันเข้ามาใครสนใจเงี้ยก็ลองเข้าไปที่ Facebook Fanpage หรือว่าเว็บไซต์ของร้านนะครับตู้กับข้าวภูเก็ตบาย